การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้นประกอบกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไม่เคยหยุดนิ่งทำให้การศึกษาไทยนั้นต้องก้าวทันเพื่อเตรียมความพร้อมกับอนาคตของเด็กไทยนะครับมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา ConnectED จึงได้ริเริ่มโครงการ Notebook for Education คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาเชื่อมโลกดิจิทัลเปิดโอกาสให้ทุกคนสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมให้กับเด็กไทยพร้อมกับยกระดับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning แก่ผู้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนผ่านการระดมทุนเพื่อการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมทางการศึกษาเพื่อก้าวผ่านทุกอุปสรรคในการเรียนรู้ในระยะแรกมูลนิธิได้นำร่องเปิดรับสมัครกลุ่มโรงเรียน ConnectED ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เพื่อคัดเลือกโรงเรียนตามขั้นตอนและจะเปิดการระดมทุนให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเข้าโครงการ Notebook for Education ได้ประมาณไตรมาสที่3ของปีนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารจากโครงการได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอณขณะนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ